มาพูดในถึงแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนในสมัยนี้คงขาดไม่ได้นะครับเริ่มด้วย Facebook ที่การใช้งานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าลื่นไหลพอสมควรหรือว่าลื่นไหลเลยแหละฮะซึ่งดูภาพได้สามารถคอมเมนต์โพสต์ได้ครบหมดนะฮะหรือว่าจะบันทึกรูปภาพของภาพนั้นๆก็ได้เช่นกันซึ่งหน้าตาอินเทอร์เฟซถือว่าเหมือนกับระบบปฏิบัติการอื่นๆแล้วนะฮะเอาเป็นว่าผมให้ใกล้เคียงแล้วกันดูฟีดดูแอดเพื่อนเข้ามาหรือว่าจะเป็นการแจ้งเตือนเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นหน้าต่างๆที่เราหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับโดยแชทนั้นตัวนี้จะเป็น Facebook Beta นะครับใครที่ยังไม่รู้จักก็สามารถดาวน์โหลดกันมาได้ทีนี้ก็จะบังคับให้ใช้Facebook Messenger แล้วครับ Facebook Messenger นี้ของบน Windows Phone นี้จะมีหน้าตาแตกต่างไปจาก Android หรือ iOS นะครับแต่ใช้งานง่ายเช่นกันใช้งานง่ายครับเพียงแค่ปัดไปสามารถเป็นแชทเป็นกลุ่มหรือว่าสไลด์เพื่อนดูเพื่อนที่ออนไลน์ได้นะครับว่าใครออนไลน์บ้างซึ่งสามารถพิมพ์ได้ปกตินะครับจะส่งรูปส่งวิดีโอก็ได้เช่นกันหรือว่าจะเลือกภาพจากคลังภาพนะฮะหรือว่าส่งเป็นสติ๊กเกอร์ซึ่งจะมีสติ๊กเกอร์ล่าสุดที่เราให้ส่งสติ๊กเกอร์ทั้งหมดซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วแต่จะอยากใช้งานนะฮะส่วนของ Facebook ก็ดีเลยทีเดียวส่วน Instagram ก็สามารถใช้งานได้ดีพอสมควรครับทั้งไลค์ทั้งแชร์ก็สามารถทำได้นะครับการแจ้งเตือนใคร follow เราอยู่ซึ่ง Instagram ที่ขาดอย่างเดียวก็คือการส่งวิดีโอเท่านั้นเองซึ่ง Microsoft เขาบอกว่าเร็วๆนี้มาแน่นอนฮะผู้ใช้ Windows Phone ใจเย็นๆหน่อย Skype ก็ขาดไม่ได้เลยครับ Skype ซึ่งผมมีแน่นอน Twitter WhatsApp หรือจะเป็น Foursquare ก็มีนะฮะ WeChat ต่างๆมีครบหมดครับซึ่ง Microsoft เขาให้แอปไฟล์มาด้วยสำหรับจัดการไฟล์ในตัวเครื่องนะครับเป็นโฟลเดอร์ต่างๆสำหรับใครที่ต้องการจัดการไฟล์ในเครื่องก็มีแอปให้เป็นแอปของระบบเลยนะฮะส่วนการตั้งค่ามันก็ไม่ยากนะครับโดยจัดเป็นหมวดหมู่ที่ต้องการมีไม่กี่อันเองอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือ Cortana นะครับซึ่งก็ใช้งานเหมือน Siri แล้วก็ Google Now นะฮะแต่ตอนนี้รองรับเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไปใช้ได้โดยเปลี่ยนโลเคชันไปยังสหรัฐอเมริกาผมขอไม่ทดสอบให้ดูแล้วกันผมจะให้ดูอินเทอร์เฟซที่เหลือนะครับอันนี้เป็นอีเมลที่เข้ามานะฮะจะเป็น Facebookซึ่งเราสามารถอ่านอีเมลได้มันก็จะอัปเดตตลอดเวลาฮะเวลาอะไรเข้ามาหรือจะเป็นกล่องข้อหน้าโทรออกก็ให้ดูไปแล้วเนาะหรือจะเป็นกล่องข้อความนะครับใครส่งข้อความเข้ามา Internet Explorer นะฮะก็สามารถมีแท็บไม่จำกัดนะครับอ
ามารถสร้างแท็กได้เข้า Google การแสดงผลถือว่าเยี่ยมยอดพอสมควรซึ่งใน AI นี้รองรับกับเว็บทั้งหมดนะครับไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆทั้งสิ้น Windows Store นะฮะจะแยกหมวดหมู่ให้เราว่าต้องการแบบไหนฮิตติดอันดับในเวลานี้นะฮะฮิตฟรีก็เป็น Facebook Camera 365 360อะไรแบบนี้ Here's Map Lineซึ่งตอนนี้จากที่ผมติดตามข่าวมานะครับ Windows Phone ถือว่าได้รับการตอบรับจากนักพัฒนาพอสมควรเพราะว่าเกมเดี๋ยวนี้ก็เกมใหญ่ๆก็ลงพร้อมๆกันกับ Android หรือ iOS ล่าสุดก็มีของ Modern Combat ภาค5 Backout นะครับก็ลง Windows Phone แล้วเช่นกันส่วนเกมอื่นๆก็กำลังทยอยลงนะครับการฟังเพลงนอกจาก Mix Radio แล้วเราก็สามารถลงเพลงได้นะครับแต่พอดีว่าผมไม่มีเพลงทำงานได้ดีเลยทีเดียวนี่จะเป็นบิงการเงินนะครับก็จะสามารถติดตามหุ้นราคาหุ้นต่างๆเราสามารถเลือกหุ้นที่เราสนใจมาไว้ได้โดยที่เราสามารถปักหมุดไปยังหน้าจอเริ่มต้นเพื่อติดตามได้จากหน้าจอนะครับผ่านไลฟ์สไตล์ราคาอัปเดตก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็จะมีข่าวสารดูราคาผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหรือคำนวณการจองนะครับคำนวณดอกเบี้ยต่างๆซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ Microsoft เขาจัดขึ้นมาเองหรือว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเราสามารถดูสูตรอาหารได้นะครับโดยจะแบ่งเป็น Breakfast หรือหมวดหมู่อาหารผมขอเป็น Breakfast แล้วกันซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแต่ก็สามารถทำได้ไม่ยากเขาก็จะบอกจำนวนคนกินวัตถุดิบส่วนผสมว่าต้องมีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนต่างๆให้ดูภาพรวมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะซึ่งมีหมวดหมู่มากมายสำหรับคุณผู้หญิงนี้ห้ามพลาดเลยครับหรือจะเป็นรายการช้อปปิ้งที่เราสามารถเพิ่มว่าเราจะวันนี้เราจะซื้ออะไรบ้างนะฮะเพื่อไม่ให้หลงลืมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาเราไปซื้อเราก็ติ๊กว่าเราซื้อแล้วนะเพื่อป้องกันการลืมซื้อหลงลืมนะฮะสำหรับใครที่ซื้อสินค้าเยอะๆที่ต้องการลิสต์ไปก่อนซื้อนะครับเพื่อความรอบคอบหรือจะติดตามข่าวก็มีสูตรอาหารให้ดูเรื่อยๆนะครับก็คงจะเป็นฟิตเนสละกันที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันจาก Microsoft เช่นกันมีเฉพาะบน Windows Phone นะครับอันนี้ก็จะคำนวณปริมาณแคลอรี่สำหรับคนที่ต้องการไดเอทหรือควบคุมอาหารนะครับหรือจะเป็นฟิตเนสที่สามารถเครื่องนี้สามารถนับก้าวของเราได้นะครับซึ่งจะคำนวณแคลอรี่ระยะที่เราเผาผลาญได้แล้วก็คำนวณเวลาที่เราเดินเขาจะคำนวณให้นะครับ
ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมนะฮะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ซึ่งนอกจากแอปพลิเคชันที่กล่าวไปแล้วนะครับก็จะมีพวกข่าวทั่วไปแล้วก็เป็นเกี่ยวกับกีฬาเวลาติดตามบอลโลกหรือถ้วยแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็สภาพพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้34องศาสูงสุด35นะครับต่ำสุด26องศาซึ่งมีรายละเอียดเป็นรายวันหรือว่าเป็นรายชั่วโมงซึ่งเป็นแบบรูปแบบแผนที่ว่ามีเมฆตรงไหนอะไรประมาณนี้ฮะรายการโปรดที่สามารถเลือกจังหวัดหรือสถานที่ต่างๆที่เราอยากรู้ว่าสภาพอากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งเราสามารถปักหมุดหรือตั้งเป็นภาพหน้าจอได้เช่นกันนะครับให้แสดงอยู่ในหน้าล็อกครับและในส่วนของแอปพลิเคชันส่วนมากของ Windows Phone นะครับจะซิงค์กับ OneDrive ไม่ว่าจะเป็น Office Nokia Camera แล้วก็แอปถ่ายภาพอื่นๆหรือแอปทำงานอื่นนะครับมันจะซิงค์การทำงานกับ OneDrive OneDrive ก็คือบริการข่าวหรือเก็บไฟล์ต่างๆไว้บนอินเทอร์เน็ตนะฮะเราจะสามารถดาวน์โหลดจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตก็จะมีระบบจัดการไฟล์ใน OneDrive ถือว่าดีและสมบูรณ์พอสมควรบน Windows Phone นะครับอันนี้ก็จะแบ่งเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดที่เราใช้นะครับแล้วก็เอกสารที่ใช้ร่วมกันก็สามารถแก้ไขลบสร้างไฟล์สร้างโฟลเดอร์อาจจะจัดรูปแบบใหม่ก็ได้ครับถ้าสมมุติใครไม่ชอบแบบรายการซึ่งการใช้งานก็สมบูรณ์พอสมควรนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นเดี๋ยวพูดถึง Bing Translator นะครับมันเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแปลภาษานะครับแปลได้จากคีย์บอร์ดเป็นประโยคคือพิมพ์ข้อความลงไปนะฮะซึ่งรองรับหลายภาษาพอสมควรภาษาหลักๆทั่วโลกนะฮะหรืออาจจะนอกจากการพิมพ์แล้วอาจจะถ่ายเอกสารถ่ายเป็นภาพหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะแล้วมันก็จะเป็นแปลเป็นภาษาไทยให้เราซึ่งเราสามารถตั้งค่าภาษาหรือจะพูดเสียงเพื่อแปลภาษาก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะลองไม่แน่ใจว่าสำเนียงผมได้ไหมดอกด็อกนี่สุนัขก็สามารถใช้งานได้ครับคือสามารถแปลเป็นประโยคยาวๆได้เช่นกันนะครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือ Nokia Camera นะฮะเป็นแอปพลิเคชันถ่ายภาพถือว่าเป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนตระกูลลูเมียเลยนะฮะอย่างที่หลายๆคนคงรู้จักกันว่าสมาร์ทโฟนของโนเกียนั้นเด่นไปทางเรื่องของการถ่ายภาพมากที่สุดหลายคนคงรู้จักกันดีนะฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพโนเกียคาเมร่านี้สามารถปรับได้แบบมีโหมดถ่ายภาพปกติที่สามารถปรับได้แบบแมนนวลด้วยนะฮะหรือจะออโต้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไวบาลานซ์หรือเป็นโฟกัสแบบออโต้หรือว่าแมนนวลนะฮะโฟกัสได้ตามต้องการหรือจะปรับ ISO ชดเชยค่าแสงหรือจะเป็นความสปีดชัตเตอร์นะครับสูงสุดปรับได้4วิห
รือจะเพิ่มลดแสงได้เช่นกันครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือ Living Image คือการถ่ายภาพที่เขามันเป็นฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Nokia Lumia 930แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะมีบน1520นะครับเป็นฟีเจอร์ถ่ายภาพที่เขาจะเก็บความเคลื่อนไหวก่อนหน้าที่เราจะกดชัตเตอร์ลงไป1วิเพื่อให้มันมีโมชั่นความเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมจะลองถ่ายมือดูนะฮะแต่เวลาเรากดดูภาพอะฮะมันก็จะเคลื่อนไหวเพื่อให้มีภาพมีมิติเพิ่มมากขึ้นเวลาผู้หญิงยิ้มเราถ่ายรูปแล้วเขาก็จะมีก่อนจะยิ้มอะฮะความเคลื่อนไหวกระพริบตาอะไรประมาณนี้ซึ่งถือว่าดีพอสมควรซึ่งการถ่ายวิดีโอก็อย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด Full HD ตัวนี้สามารถปรับไว้บาลานซ์หรือโฟกัสแบบแมนนวลได้นะครับเสียงที่ได้จากการถ่ายวิดีโอถือว่าชัดมากครับเพราะว่าด้วยที่ผมได้พูดไปแล้วก็คือมันมีไมค์4ตัวไมค์คุณภาพสูงถึง4ตัวนะฮะซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆเพื่อบันทึกเสียงรบกวนเพื่อตัดมันออกไปอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสมาร์ทคาเมร่าหรือการถ่ายภาพแบบอัจฉริยะนะครับมันจะถ่ายภาพครั้งเดียวโดยจะเก็บทั้งหมด10เฟรมไว้ด้วยกันแต่สามารถทำอะไรได้นั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้มือเช่นเคยนะครับลองประมวลผลนิดหน่อยมันจะมีโหมดให้เลือกนะครับคือเราสามารถเลือกวัตถุที่เคลื่อนไหวลบวัตถุที่เคลื่อนไหวได้คือมือมันเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะฮะซึ่งความเนียนอาจจะขึ้นอยู่กับภาพที่เราถ่ายหรือจะเปลี่ยนหน้านะครับอย่างที่บอกครับมันเก็บเฟรมไว้10เฟรมเวลาเราถ่ายหน้าคนเนี่ยในช่วงเวลานั้นจะมีคนยิ้มกระพริบหน้ากระพริบตาอะไรประมาณนี้ฮะเราสามารถเลือกเปลี่ยนหน้าได้แต่ในที่นี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับหรือจะเลือกภาพที่ดูที่ดีที่สุดโดยอัลกอริทึมของมันจะเลือกให้นะฮะแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวก็คือเราสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ที่เราเห็นคนเดินหลายๆคนนะฮะมานี้ฮะคนเดียวเดินหลายตัวอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นโฟกัสภาพเคลื่อนไหวก็คือจะทำให้ภาพที่เคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วก็ภาพพื้นหลังนี่คือเคลื่อนไหวนะครับภาพที่ไม่เคลื่อนไหวอ่ะภาพที่ไม่เคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวแล้วก็ภาพที่อยู่นิ่งจะเคลื่อนไหวซึ่งสามารถเพิ่มลดความเร็วของภาพเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งฟีเจอร์การถ่ายภาพก็มีเพียงเท่านี้แต่จะสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพในระดับมือโปรได้นะครับภาพที่ได้ก็ถือว่ามีคุณภาพพอสมควรนะครับคือชัดแจ๋วเลยนะฮะเก็บรายละเอียดได้เยอะมากซูมพิกเซลก็ไม่แตกนะครับภาพมีมิติเก็บรายละเอียดได้เนี่ยครับ living image เวลาเรามือขยับอะไรแบบนี้สีสดใสครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดในบทความรีวิวให้ได้ติ
ติดตามชมกันนะครับนี่ครับหนึ่งเดี๋ยวผมจะซูมไปดอกบัวก็สามารถซูมได้โดยพิกเซลไม่แตกนะครับแต่อาจจะมีความละเอียดลดน้อยลงประมาณหนึ่งอย่างที่บอกครับเซ็นเซอร์ความละเอียดถึง20ล้านพิกเซลก็เลยเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่ายี่ห้ออื่นรวมไปถึงเทคโนโลยีของโนเกียเองก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับสิทธิบัตรมากมายเอาเป็นว่าผมขอจบรีวิวต่างๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปเดี๋ยวผมขอสรุปเรื่องของ Windows Phone เจ้าเครื่องนี้ Lumia 930 Lumia 930นี้เป็นสมาร์ทโฟน Windows Phone เรือธงนะครับที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายไปเมื่อไม่นานนี้แต่สเปคอาจจะขัดใจบางคนไปหน่อยเพราะว่าสเปคถือว่าเก่าแต่เมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการ Windows Phone แล้วนะฮะคือ Windows Phone เขากินทรัพยากรน้อยต่อให้ CPU แรงเท่าไหนก็ต่ำมากก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานนะครับเพื่อนๆลองกลับไปดูรุ่นเล็กๆก็ยังเร็วไม่ต่างกันเท่าไหร่ซึ่งหากจะไปเทียบ Android ก็ที่เขากินทรัพยากรมากพอสมควรถ้าเทียบ iOS เขาไม่ได้ใช้คอร์ดคอร์แรมแค่1กิกกว่าการทำงานเขาก็ไม่มีปัญหาใดๆซึ่งเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับก็ถือว่าสเปคนี้ก็ยังอยู่ในเรือธงยังไปต่อได้อีกนานพอสมควรส่วนเรื่องแอปพลิเคชันที่หลายๆคนเป็นหนึ่งอีกเหตุผลที่จะเลือกซื้อ Windows Phone นะฮะปัจจุบันนั้นนักพัฒนากำลังให้ความสนใจใน Windows Phone มากพอสมควรทั้งเกมและแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นยอดนิยมก็ทยอยลง Windows Phone เกือบครบหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นกว่านี้ซึ่งในเร็วๆวันนี้อาจจะสมบูรณ์ในเร็ววันนี้ฮะ Microsoft เขาพยายามสนับสนุนนักพัฒนาให้หันมาสนใจใน Windows Phone อยู่แล้วครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถซื้อ Nokia Lumia 930ได้ที่ Nokia Shop ทุกสาขานะครับราคา 19,890 บาทสิ่งที่จะได้ก็มีตัวเครื่องแล้วก็หูฟังอะแดปเตอร์สาย USB แล้วก็คู่มือต่างๆใบรับประกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับซื้อใน Nokia Shop เท่านั้นนะครับก็คือประกันเครื่องตกเครื่องหาย6เดือนนะฮะจอแตกอะไรแบบนี้ตกน้ำอะไรแบบนี้ก็ยังรับประกันครับผมแต่ก็เป็นตามเงื่อนไขของเขาว่าเขากำหนดว่าอย่างไรผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมกลับไปอ่านบทความในรายละเอียดด้านล่างของคลิปวิดีโอได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ